ปีสองพฤษภาเมษา2553ซึ่งเราไปเรียกร้องประชาธิปไตยกันนะครับทีนี้ผมจะมาซักซ้อนความเข้าใจกับท่านในเรื่องของลำดับกำหนดการที่เราจะร่วมกันอบรมในเช้าวันนี้นะครับ8:29ถึง8:59บวงสรวงพระสุรัตน์ครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของพี่น้องของเราที่ในจังหวัดนี้นะครับเวลา9:00 นถึง10:00 นปฐมนิเทศโดยดร.สากลศรีวันทานะครับผมต้องกลับเรียนย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าพวกท่านได้ลงทะเบียนแล้วหรือยังครับถ้าท่านยังไม่ลงทะเบียนขอความกรุณาท่านไปลงทะเบียนก่อนนะครับเพราะเราจะได้ทำรายชื่อแล้วก็ในช่วงที่หลังจากเสร็จลงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะแจกวุฒิบัตรให้ท่านนะครับซึ่งวุฒิบัตรเนี่ยก็เป็นวุฒิบัตรที่มอบให้กับท่านว่าเป็นท่านได้ผ่านการอบรมผู้นำประชาธิปไตยแล้วนะครับต่อมานะครับในช่วง10 นถึง11 นประธานเปิดอบรมและบรรยายพิเศษโดยท่านเลขามูลนิธิบ้าน111ไทยรักไทยท่านวิชิตปักศรีสกุลนะครับแล้วต่อมาในลำดับต่อไปช่วงเวลา11 นถึง11ถึง15นะครับเราจะพักรับประทานอาหารช่วงเบรกนะครับต่อไปนะครับช่วง11ถึง11:05ถึง12:00 นเราจะอบรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำลิดยศสมศักดิ์นะครับซึ่งท่านหรือมีท่านหนึ่งว่าที่ร้อยตรีประสวัสดิ์สฤทธิ์นนท์เกียรตินะครับซึ่งท่านเป็นวิทยากรทรงคุณวุฒิมาจากมหาวิทยาลัยมอบูรพานะครับเดี๋ยวจะยิงออกไปช่วงเช้านี้ขอให้ท่านเข้าอบรมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับตอนนี้ตอนนี้น้อยเกินนี่ครับกราบเรียนเชิญท่านดร.สาคนศรีวัฒนาครับท่านดร.อยู่ไหนครับท่านเราจะได้ดำเนินการตามหมายกำหนดการนี้นะครับแล้วก็ในช่วงแรกนี้เราจะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องประชุมนี้ก็คือพระคุณร่วมกันนะครับขอเชิญดร.ครับ